โอ้ my god มาถึงก็ไฟเลยโอ้ my god อันนี้ยันฮีโร่696ตีอย่างดีนะครับสู้กับยานของโบยานี่แต่เป็นแบบไพเรตมาสิแบทเทอร์สู้กันที่โอซูโร่ถ้ามาเป็นใช่ โดนมิดไซด์ผมมาน่าจะดอกเดียวมั้งมิดไซด์อย่างดีวิ่งมาแล้ว4ลูกมิสไซล์มันตีไกลนะครับแตกหนึ่งอู้แตกสองโดนมิสไซล์ผมเข้าไปเกมนี้เราเล่นกันนานมากคือถ้าเล่นกับคนด้วยนะคือยิ่งเล่นเกมนี้ยิ่งคิดกันนานนะครับpower limit อันนี้ไว้ยึดโอเคผมจะสร้างเรือยึดโบยานี่ AI เนี่ยฟังอาจมาเซิร์ชเนี่ยโอ้ขนาดแมปเล็กๆนะเนี่ยยังเล่นกันไม่จบมันคือความสุดจริงๆเกมนี้มันคือความสุดสี่โลเคชั่นโดนอีกแล้วเชลโปรเทคincrease the moral effect ก็คือให้ฮีโร่นำมันจะเพิ่มขวัญกำลังใจนะครับได้เลยโอ้มอลโลนี่คือบุกแบบตรงๆยิงตรงอ่ะเนี่ยซีได้อีแกมโอ้ my god โอ้ยิงแล้วโอ้เขายิงกระสุนผมบอกหมดเลยไพเรทนี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยไพเรทแบบมีการป้องกันการยิงระยะไกลของผมด้วยดูดิกระสุนไม่ถึงนะอุตส่าห์ยิงมิดไซด์แต่ยิงไม่เข้าอ่ะมันทำให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างโอ้ยานไพเรตชิปไพเรตผมเหลือชิปฮีโร่ผมเหลือแค่ครึ่งนึงเองนะเต็มขนาดมีอันติมิดไซด์ผมต้องลดเสียงอะไรบางอย่างออดิโอมาสเตอร์วอลลุ่มไม่งั้นมันจะหนักหน่วงรุนแรงเกินไปโบยานี่ยานสำรวจเฉยๆนะครับแต่ว่ามันเข้ามาในอาณาเขตเราจัดการทิ้งซะ100%เชลหนีไปแล้ว
whatever that requires. In kid feature เพิ่มความกดดันนี้นะไม่สามารถโจมตียานโวยานี่ได้ไม่เอาเพิ่มความกดดันด้วย I shall defend the faith whatever that requires. สิบเทินนะบวกระเบิดเพราะว่าเขากำลังเซิร์กยานผมอยู่ดูดทรัพยากรผมอะเนี่ยทรัพยากรถูกดูดไปจากโวยานี่ลบ 50% ทุกอย่างแต่ว่าของเขามันขึ้นนะของเรามันลดลดอัตราเงินเฟ้อ 25% ฮะสร้างยานใหญ่ได้อีกลำหนึ่งอีโคโนมิกไซเอนทิฟิกมิลิทารีเลยสร้างมาเพื่อลบยังไม่ได้เสิร์ชผมสร้างเดอะบิ๊กชิปแล้วอะหัวอัปเกรดมันจะใส่ช่องได้เยอะขึ้นนะครับเนี่ยต้องโดนอีกทีนึงตรงนี้น่าจะแตกไม่ต้องดูเลยนะครับเรียบร้อยเครียดอีกอ้าว AI ไม่เครียดรอบนี้ครับ เดี๋ยวก่อนผมต้องมิลิทารี่ผมต้องบิวใหม่อันนี้ยานมิลิทารี่ป้องกันต้องแบบใส่ไทเทเนียมเข้าไปด้วยแบบแข็งแล้วก็ใส่บาเรียหน่อยกันมิสไซล์นะครับอันเนี้ยสามารถโจมตีเป็นแบบโปรโตสได้เลือด300อีเฟนสปีด40สปีด30อันนี้เร็วกว่าคิดที่เข้าแฮกแท็ก 5% แฮกแท็ก20แต่อันนี้แรงกว่าผมอยากเอากระสุนบีมอะมันยิงสัตว์ใช่กว่าแต่กระสุนบีมผมมันไม่นั่นนัมเบก per second weapon module beam ต้องมีตีไกลด้วยอันหนึ่งใช้ปิดโลเวอร์ชาร์จตัวมีทาร์เก็ต10ฮิวได้เลือด 50,000 อ่ะลำเดียวแต่ว่าเราต้องวิ่งเร็วกว่านี้เราต้อง movement point 3 movement point 4ชิปหลบมันน่าจะหลบไม่ได้มันยานมันใหญ่นะครับแล้ว population แบบสุดยังโดนบอมตลอดไซแอนฮีโร่ไซแอน
อันนี้ต้องใช้ยานสำรวจหน่อยนี่นี่แบบไกลเพิ่มข้าวหน่อยเพื่อให้คนเกิดเร็วๆ Asmodphilic Inflation แก๊สใจเย็นการปกครองด้วยของเล่นเนี่ยมันทำให้คนในนี้แฮปปี้นะครับแอคทีฟเกี่ยวกาดก็นายมาดูทรัพยากรเนี่ยมันต้องโดนแล้วแหละไปรวมร่างยังไม่ทันได้รวมร่างโอ้ my god โชโลเคชั่นดีเคียวI wonder why you insist on calling it down upon yourself. Oh my god, ในที่สุดเขาก็เปิดสงครามสู้ไอ้เราอุตส่าห์จะอยู่อย่างสงบๆนะครับคือเกมเนี้ยผมชอบตรง AI อ่ะเหมือนมีชีวิตจิตใจเลยยิ่งเล่นหลายเผ่านะครับเหมือนมีชีวิตจิตใจโบสถ์เนี่ยจะไม่ยอมให้มีการบูชาเทพเจ้าจอมปลอมอีกต่อไปคุณจะถูกกำจัดออกแกมส์มาเมิร์กไม่ได้นะครับเพราะเกิดการต่อสู้ขึ้นก่อนเราต้องเพิ่มขวัญและกำลังใจการลบวิ่งตรงอ่ะอันนี้คือวิ่งตรงลุยโอ้โหเอามารวมเป็นก้อนเดียวนะครับไม่เป็นไรเรา3ก้อน3ทางแต่ยิงตรงอะก้อนแกมส์ AI โวยานี่เปิดสงครามคูณ2เหมือนยานซื้ออะเหมือนเอายานซื้อมาด้วยอะนี่ยานของเขานี่ยานของเรายิงกอกแรกยิงแล้วโอ้กระสุนยิงตรงเต็มๆโอยานี่ครับผมโอ้ my godได้ขวัญกำลังใจบวก4ท็อปคาเมล่าโหอย่างไกลอ่ะแสดงว่ามีแค่กองทัพตรงกลางเนี้ยกับตรงเนี้ยที่สู้กันนะครับตรงเนี้ยหลุดเขาเรียกว่าหลุดวงจรการต่อสู้ไปแล้วอันนี้ผมมีสิทธิ์แพ้เนี่ยเขาเล่นรวมกันอย่างเงี้ยโอ้โหแบบเต็มคือเกมนี้ถ้ากองทัพแพ้มีสิทธิ์แพ้ได้เลยนะครับเพราะว่ากองทัพมันสร้างนานนะยิงจรวดไม่โดนเลยหลุดวงโคจรไม่เป็นไรเราอยู่ที่บ้านเราซ่อมได้ เราเมิร์กได้แล้ว
ก็มีเราอัปเกรดได้ด้วยอัปเกรดกองทัพเข้าไปดูฮีโร่สิต้องปกป้องคันสูตรปกป้องคันสูตรมาเขาตีมาเราตีกลับคิดที่เข้าโบนัสลองอันนี้บ้างหนีกำลังจะยึดบ้านเราอะแต่ว่าเขาหยุดยึดแล้วบล็อกเกตผมส่งโพไปยิงได้เพิ่มไทเทเนียมไอนิกคริสตัลไอออนิกคริสตัลแอมเมนทอร์คืออะไรเนี่ยเป็นวัสดุคล้ายกับแร่ใยหินซึ่งนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมวัสดุได้ยังเห็นบวกเงินแล้วก็บวกอุตสาหกรรมด้วยโอเคเดี๋ยวก๊อกตัดไปเนี่ยเราจะน่าบวกแอดวานซ์นี่ก้อนเดียวก็ก้อนเดียวชนเหมือนกันในเมื่อเขาจัดก้อนเดียวชนผมก็ก้อนเดียวชนเหมือนกันมาสิก้อนเดียวชนเหมือนกันน่ะไม่งั้นเดี๋ยวตัวอื่นไม่ได้ทำงานนะครับเพราะว่าหลุดวงโคจรแบบเต็มนี่แกมส์กองยานมาแล้วโดนแบบเต็มเขาใช้กระสุนอะไรนะโอ้บังคับหน้าจอยากโอ้ตรงนี้เราน่าจะชนะอยู่โอ้เราโดนเข้าทุกดอกอะอื้อหือโดนมิดไซด์ผมแบบเต็มโคตรมิดไซด์
ไงจะสงบศึกสงครามกับพี่ไหมแค่นั้นโดนรัวๆอย่างนี้เลยเกี้ยงขึ้นอยู่ที่ว่าเขาจะสงบศึกสงครามกับผมไหมแค่นั้นแค่นั้นเลยจริงๆซ้อมนั่งพันเก้าโคตรแพงรีเสิร์ชหน่อยคนก็เต็มแล้วอัพอะไรดีเหมือนกองทัพใหญ่อะเพิ่มป้องกันอะบังคับบัญชาด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในขณะที่ถูกโจมตีฮีโร่สามารถฝึกฝนลูกเรือให้ป้องกันกองเรือได้ดียิ่งขึ้นดูดซับการชุบตัวบนถังกองเรือ 20% บวก 40 โฮมพรินติ้งบวก 40% เจาะเกาะกองทัพเรือจัดไปบุกกลับครับผมไม่ปล่อยไว้ทำพันหรอกโอ้ my god โอยานี่ AI ยึดจุดยุทธศาสตร์ก็อย่างว่าเขาเปิดสงครามกับเราแล้วเขาไม่ได้มาเล่นๆเขาเอาจริงแต่ผมไปทำลายก่อนจริงๆอ่ะฟุโมยานี่ที่มันทำลายง่ายหน่อยเพราะว่ามันนั่นนะครับมันต้องรักษายานแม่ด้วยถ้ายานแม่แตกคือจบแต่เผ่าอื่นมันไม่มียานแม่แบบนั้นเนี่ยมันไม่ต้องเป็นห่วงแบบไม่ต้องเป็นห่วงยานแม่เลยนะครับวาดี วาดี เอาเกี่ยวกับไซแอนเทคโนโลยีโอเคสามารถอัปเกรดได้มากขึ้น4โลเคชันที่แฮกแล้วก็สามารถเปลี่ยนการปกครองเขาได้เราเปลี่ยนการปกครองเขาเป็นแบบนี้โดนเปลี่ยนการปกครองแฮกต่อเนื่องโดนอันนี้ไม่รู้ทำอะไรแล้วเพิ่มความชอบเพิ่มความแฮปปี้มาเฮมูดมาเฮมูดนี่ตัวนี้เอาได้ใช่ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันอ๋อขาดทรัพยากรก็คือแดงๆอันนี้แล้วก็อันนี้10ก็จะคูณเงินขึ้นไป 1.5 ซื้อเอาได้ไหมทรัพยากรเอด้าแมนชั่นเอด้าแมนชั่นแล้วก็หมุนอ่ะอันนี้เหรอ
มีแค่2ฟ้าของหายากของหายากจอดกำลังบอมบิ้งอยู่ยันแม่เลือด 20,000 23,000 ไม่ต้องเลยตียันแม่ไม่ได้เอาดิเขาก็ส่งยานมาลุยเหมือนกันไรติงลูปกครองอย่างถูกต้องถ้าคนลงไปสู้เนี่ยคนเรามีน้อยมากไม่คุ้มนะครับแค่200เองเขามีตั้ง600คนปืนเขามี61ผมมี40ไม่น่าจะสู้ได้อยู่แล้วเกี่ยวกับการสร้างยานนิดหน่อยโดยอันนี้คือยานใหม่ผมสินะ สคูนเนอร์เนี่ยต้องเข้าไปดีไซน์นิดหนึ่งโดยเราจะขนคนลงไปแบบเต็มใส่ได้อันเดียวนะครับยาเราแค่ป้องกันป้องกันก็พอแมนพาวเวอร์ต้องเอาเยอะไว้ก่อนเพราะเราจะไปยึดดาวนะครับเราต้องสร้างคนใส่เข้าไปเยอะๆสกุลเนอร์โอ้โหพลังไม่พอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอีดิทใหม่โอ้มันใช้อันนี้ด้วยเราต้องเอาออกแต่ถ้าใช้แล้วมันยันแจ่มจันดีอ่ะจะดีไซน์เพิ่มโอเคสร้างอันหนึ่งก่อนก็ได้โอเคทำชิปเหมือนเดิมช่องนี้
ช่องนี้ยังไม่ได้ใส่ช่องล่างป้องกันยานต้องเกาะหนาแบบสุดแต่มันเปลืองของมากแล้วอันเนี้ยผมแบบไม่มีรีเซาเลยมีดาวที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ไหมเนี่ยมีแค่ดาวนี้ Extreme Atmospheric Extreme Atmospheric นี่ Extreme Atmospheric สามารถยึดดาวนี้ได้แล้วก็อันเนี้ยเพื่อมาเก็บเกี่ยวตัวเนี้ยอันติเมเตอร์เนี่ย มีที่ไหนเราต้องดูรีเซลก่อนดูอย่างนี้ไม่ได้ต้องดูอย่างนี้มีแค่หนึ่งอันโอ้อันนี้มีอันนี้ดีเฮด้าเมนชั่นเฮด้าเมนเทียนวาดี้ก็เดี๋ยวผมอัพยานเล็กๆก่อนลืมอัพเลยพวกนี้ใส่โมดูลได้มากขึ้นนะครับอันนี้ผมมีเยอะอยู่แล้วไฮเปอร์เลียมผมมีเยอะอยู่แล้วเพิ่มวิทยาศาสตร์ถ้าเราจัดการฐานศัตรูได้ยังไม่ได้อัพเลยกระสุนบีมเพิ่มป้องกันอันนี้ผมมีเยอะยานเราต้องวิ่งเร็วแบบเมอริสโมเมนต์พอยต์4สงครามใส่ได้แบบเต็มผมชอบกระสุนนั้นเนี่ยเท่ดีโอ้ยังไงมันกำลังบอมบิ้งอะไรสักอย่างโอ้วาดี้อีกแล้วเพิ่มมันนี้หน่อยโอ้โดนโดนดูดอีกแล้วพลังเซิร์ฟแค่12ไม่เยอะเท่าไหร่แต่รู้ยังไงดีเนี่ยโคโลไนเพิ่มความแฮปปี้เพิ่มข้าวอ
กันการแฮกถึงแล้วพลังเซิร์กเขาแค่24มันไม่ใช่ยานเซิร์กนะครับมันเป็นยานลบนั่นไงโอ้ใส่ฮีโร่มาด้วยฮีโร่เป็นฮีโร่แบบเผ่าลูเมริสด้วยนะครับแต่ว่าเราจะต้องนี่แหละเพิ่มลบหลีกไปก่อนแล้วอยู่ห่างๆไว้เรามีแค่2ลำแต่เขามันลำเล็กอะแต่เยอะของเรามันลำใหญ่แต่น้อยไม่ก็มีระยะประชิดด้วยยิงระยะไกลโดนเหมือนกันก๊อกสองต้องพยายามคอนโทรลกล้องนะครับไม่ค่อยชินเท่าไหร่เกมนี้โอ้จะพังแล้วฟืนเรามันรุนแรงมากแตกแล้วแตกแล้วแต่เขายิงแม่นมากเลยนะผมดูฮีโร่ผมโดนแบบจังนะเนี่ยเข้าฮีโร่ทุกดอกตายแล้วมั้งเนี่ยโอ้ตายตายได้เหมือนกันเนี่ยเข้าฮีโร่ทุกดอกโอ้ฮีโร่ตายเข้ามาใกล้แล้วตอนเนี้ยกระสุนผมใส่มาแต่กระสุนแบบยิงไกลทั้งนั้นคือช่วงนี้เป็นช่วงที่กระสุนยิงใกล้เนี่ยทำงานนะครับกระสุนยิงไกลจะยิงไม่ค่อยโดนละได้อยู่ได้อยู่ระยะใกล้แตกไหมไม่แตกโอ้ my god ฮีโร่แทบตายเอ้ากดผิดไม่ก็อย่าบอกนะว่าผมแพ้มีสิทธิ์นะครับหนีมาก่อนบอมบิ้ง28โอเคอยู่หนีมาก่อนเราวอมบิ้ง24700 140นี่แหละทหารราบผมสู้เขาไม่ได้มันยึดไม่ได้นะครับไม่เป็นไรกันบ้านอย่างเดียวก่อนนี่มันคือจังหวะกันบ้านโอเคเขาก็ยึดเราไม่ได้เหมือนกันAI ได้ตั้ง75 AI ได้ก่อนผมได้ที่2 Intercept
โฟโต้วัมเบอร์ชิปคือเขาอ่ะรวมกำลังไว้เยอะแล้วถึงเขาจะกระจายไม่ได้ทั่วกาแล็กซี่แต่ว่ากำลังทหารเขาแข็งแกร่งแล้วเขาเลยกล้าบุกตรงนั้นผมต้องรักษาทหารไว้อ่ะทหารตายหมดนี่เรียกว่าแพ้ได้เลยโฟโต้วัมเบอร์กำลังหลบหนีการถูกไล่ล่าอย่างจริงจังครั้งแรกเนื่องจากความพยายามร่วมกันของจักรวรรดิทุกแห่งในกาแล็กซี่แม้ว่าจะมีที่ให้เขาวิ่งน้อยลงเรื่อยๆนะครับค้นหาโฟโต้วัมเบอร์บนเรือยอทด้วยตัวของโอ้เขาให้สกัดไอ้โฟโต้วอมเบอร์ตัวเนี้ยเพราะว่ามันไปจิกอะไรบางอย่างในอะคาเดมี่นะครับได้แคปปาซิตี้อย่างดีตัวเนี้ยไว้ยึดเลยต้องเอาไทต่อสู้ก่อนนะก็เอาไทยยืดออกมาไม่น่าเลยถึงแล้วต้องวิ่งกลับมาแบบด่วนต้องเอาอ่ะมิลิทารี่เราไว้เนี่ยเยดิกเลยครับเปลี่ยนการปกครองมาโลฟให้โกยิสแท็กชิปอินมาลบซิสเต็มอันนี้ดีกว่าบวก 5% มิลิทารี่เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงสงครามอะใน20เทิร์นเนี่ยให้มั่นใจว่าคุณสามารถมีเลเวลที่สูงสำหรับเผ่าคุณในกาแล็กซี่ได้ Fight the Orbit เขาให้หาอันเนี้ยก่อนที่คนอื่นจะหาเจอก่อนแล้วก็คอนโทรลเกมก็ยังดำเนินอยู่เขาออกจากจุดผมแล้วเขาต้องส่งยานยึดมาด้วยอะตามหลักนะครับส่งยานแบบคนมาแบบเต็มอะไรอย่างเงี้ยยังเลือกที่จะปกครองแบบให้คนแฮปปี้อยู่
แอตโมสเฟริกผมกำลังได้ละเพิกเฉยหรือว่า dismantle แต่อันเนี้ยมันบวกมิลิทารีซึ่งเราเน้นสงครามก่อนเพราะว่าสงครามมันขึ้นมาแล้วอุ้ย52บอมเร็วอะเนี่ยโอ้ยานมาแบบเต็มเลย83,000 63,000จะกลับมาทันไหมเนี่ยโดนเหมือนกันอ๋อมันยิงยานไม่ได้มันต้องบอมบิ้งก่อนแล้วค่อยโจมตียานโวยานี่ทีหลังเหรอไอเราก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยเอ้าผมเจอครบเฉยจู่ๆเควสโอ้ไฟเดอร์ออร์บิทโอเคเข้าใจแล้วว่ากำลังโดนอยู่เนี้ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับฮีโร่ถูกลงดูดทั่วเลยอ่ะ12ดูเหมือนนั่นเนี่ยเขาเน้นจะตีอันนี้ผมให้แตกก่อนนะบวก 14,000 อันล็อกลากเวปอนสล็อตคำอีกเอ็มพายหนึ่งเจอก่อนแล้วอ่ะสงครามนี้เหมือนผมจะได้เปรียบจู่ๆเสียเปรียบซะงั้นไม่ธรรมดาพลังเราก็เยอะกว่าคะแนนเราก็แหนมแต่ว่าโชว์โลเคชั่นแจมคอมมานด์เหมือนเรือหายหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะก็เฮกต่อมาถึงแล้วเยี่ยมอัปเกรดก่อนเอาอัปเกรดไม่ทันบวกแอดวานดินั่นไงมาสิอินคีสมอลล์ลุยโอ้โหไอเราก็นึกว่าจะมาเดียวๆนะครับตียานแตกเป็น3เราต้องดูทางเดินยานก่อน4ทางเดินยานโอ้โดนปิดล้อมโอ้ my godได้หมดได้หมดยานเราก็โดนหนักเหมือนกันน่ะ
กันอย่างละตัวกองงานนั้นโดนแบบหนักๆกองงานเราก็แตกเหมือนกันโอ้โหแตกทั้งกองครับผมแตกทั้งกองครับผมแต่ว่าเราเหมือนโดนตุ๋ยอยู่อะเนี่ยโดนอันเนี้ยตุ๋ยแต่เราโจมตีนี่เป็นหลักฝั่งนี้โดนบ้างเต็มผมแตกไป2เนี่ยๆเอายานฮีโร่หน่อยดิเนี่ยขอลำเนี้ยขอลำฮีโร่หน่อยจะหมดเวลาแล้วจรวดพุ่งเข้าไปครับเต็มเอ๊ะฮีโร่รอดแล้วเนี่ยโหดถือว่าโหดว่าเราซ่อมได้นะครับอัพได้ด้วยไม่มีตังค์ซ่อมแล้วอะหมดแทบตายเหมือนกันโอเคสงครามยังคงยืดเยอะแต่สำหรับคลิปนี้ผมว่าขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับสวัสดีครับ